สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชันกันนะครับวันนี้เราเจอกัน28พฤษภาคม2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนักสรคูณและคุณยอดธีวัตนะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางด้วยนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22ช่องทางออนไลน์ของเราเก็บตกจากเนชันและเนชันทีวีไลฟ์นะครับทักทายพูดคุยกันประเด็นในทางการเมืองวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการประชุมคอรมอแล้วเราต้องจับตาเพราะมันเป็นผลสืบเนื่องจากโพของสถาบันพระปกเกล้าหลายคนบอกว่าก้าวไกลนนำมาแต่เพื่อไทยตอนเนี้ย เป็นรัฐบาลอยู่คอรมอรเขาอาจจะคุยกันก็ได้ว่าเอจะทำอย่างไรในเวลาที่เหลืออยู่3ปีนี้เพื่อที่จะดันนโยบายออกมาดันผลงานออกมา เผื่อว่าคะแนนนิยมของเพื่อไทยจะตามทันก้าวไกลได้บ้างก็เรียกได้ว่าเหมือนกับต้องวิเคราะห์กันหน่อยใช่ไหมจะทําให้คะแนนเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าโดยเฉพาะความนิยมเนี่ยนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่จับตากันบอกว่าคุณวิษณนุเครือง,งามนันคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กอีกแล้วเพราะว่ามันมีกระแสข่าวก่อนหน้าที่ท่านนายกก็ออกมายอมรับเองว่าได้มีโอกาสไปคุยไปพบที่ บ้าน,านพัก,พกของคุณวิศรุเค,ครืองามไปขอคำปรึกษาก็โยงไปจนถึงเรื่องของ40สวที่ยื่นให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยนี่แหละนะครับเรื่องคุณสมบัติของท่านนายกแล้วก็ยอมรับออกมาจริงๆแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยท่านนายกไม่ได้ลงลึกมากนักว่าจะต้องแต่งตั้งมีตําแหน่ง<อ>แห่งหนในทางการเมืองหรือว่าเป็นที่ปรึกษาไหม เหมือนล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณว่าน่าจะมาเป็นที่ปรึกษาเลยนะคือลงนามเรียบร้อยแล้วด้วยตามรายงานว่าแบบนั้นนะครับ,ค,รบคือตามรายงานเมื่อวานนี้ครับที่จับตาการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับที่มีรายงานว่าไปขอคําปรึกษากับคุณวิศนุเครือง,งามอดีตรองนายกมือกฎหมายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับขอคําปรึกษาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมีการประสานตั้งแต่ภารกิจที่ท่านนายกอยู่ต่างประเทศเราด้วยซ้ํา รวมไปถึงยังมีการทับทามให้คุณวิสนุเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายปรากฏว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับมีการลงนามคําสั่งแต่งตั้งให้คุณวิสณุเป็นที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เตรียมห้องทํางานที่ตึกของสํานักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วไว้ให้กับคุณวิษณุนะครับโดยคุณวิษณุตกลง ว่าจะเข้ามารายงานตัวกับทางสรคอเร็วๆนี้นี่รับงานเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นรายงานที่ค่อนข้างลึกทีเดียวนะว่าคุณวิษณุอาจารย์วิษณุรองนายกวิษณุหรือคําพูดอะไรก็ตามที่มีฉายาก่อนหน้านี้อ,อย่างเช่นคำว่าเนติบริกร,รับท่านนายกได้เซ็นแต่งตั้งให้คุณวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธิการนายกแล้วหรือไม่อ,มอันนี้รอดูเอกสารอย่างเป็นทางการนะฮะ แล้วเมื่อสักครู่ที่คุณดัตบอกว่าท่านเป็นมือกฎหมายจริงๆไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์นะครับคือจริงๆตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเลยอะ่ะโอ้โหก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นที่ปรึกษากันมาใช่ไหมโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานม,มีความใกล้ชิด กับคุณทักษิณเพราะเคยเป็นรองนายกด้วยยุคคุณทักษิณคือถ้าฟังแบบนี้ก็ยิง่งไ,ไม่แปลกอะ่ะไม่แปลกใจถ้าเกิดจะมาเป็นที่ปรึกษาต่อในยุคนี้นะใช่และท่านเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นมือกฎหมายชั้นเซียนให้หลากหลายรัฐบาลพล,ลเอกประยุทธ์ก็ดีคุณทักษิณพลเอกชาติชายคุณอภิสิทธิ์ท่านยังเคยดูเลยอะ่ะโอ้โหเ,ออเพราะฉะนั้นท่านอยู่มาหลายยุคหลายสมัยนะครับเรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยว่าทําไมต้องเป็นอาจารย์วิศนุ ในการเข้าไปคุยกันแล้วเขาบอกว่าเป็นการคุยชนิดที่ไม่ได้แจ้งลวงหน้าเลยนะต่อสายตรงแล้ววันอาทิตย์ก็คือเมื่อวันนี้เนี่ยเข้าบ้านพักไปเลยไปคุยกันเลยเนี่ยนะครับโดยแหล่งข่าวคนใกล้ชิดที่ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์วิศนุเนี่ยนะครับได้เปิดเผยเบื้องหลังที่ท่านนายกเศรษฐาพบกับอาจารย์วิศณุเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักคือเล่าว่าเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์แบบนัดหมายด่วนนะฮะ ผ่านบิ๊กเนมของตึกไทยคู่ฟ้าท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่แล้วอาจารย์วิษณุเนี่ยอยู่บ้านพักแต่ช่วงวันศุกร์ไม่มีใครต่อสายเข้ามานะครับว่าต้องการจะพบหรือใครจะแจ้งล่วงหน้าได้ไหมนะฮะเพราะวันศุกร์แล้วเนี่ยถ้าจะเข้าเสาร์อาทิตย์ก็ควรแจ้งล่วงหน้าแต่ปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาช่วงวันอาทิตย์และขอเข้าพบด่วนในวันนัดที่บ้านพักเลย ยอมรับนะครับว่าเป็นการมหารือถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวท่านนายกการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะฮะร,รวมถึงขั้นตอนการเสนอชื่อที่ต้องผ่านการตรวจทานของกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนื่องจากท่านอาจารย์วิศนุเนี่ยเคยทํางานอยู่ทั้งสงส่วนงานนั้นเลยฮะเคยเป็นทั้งอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วก็เป็นกรรมการเกษษริกาขณะเดียวกันบุคลากรที่อยู่ในสองหน่วยงานนี้ก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์วิษณุสมัยเป็นรองนายกทั้งสิน้นส่วนที่มีบางฝ่ายคาดการไปต่างๆนานาน,าน,นะครับว่าคุณเศษฐาเนี่ยมาติดต่อทาาถามถึงขั้นว่าอยากให้อาจารย์วิษณุกลับมาเป็นรองนายกกฎหมายได้ไหมแหล่งข่าวใกล้ชิดอาจารย์วิษณุบอกแบบนี้ว่าท่านอาจารย์วิษณุ ไม่รับตําแหน่งในแง่ของการเป็นรองนายกด้านกฎหมายนะและยืนยันว่าท่านอาจารย์นั้นวางมือทางการเมืองตามที่เคยให้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หมดวาระและจะขอพักผ่อนดูแลสุขภาพเลี้ยงหลานเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือถ้ารายงานข่าวที่บอกว่าเซ็นเอกสารตั้งที่ปรึกษ,ษาเป็นจริงเนี่ยก็จะสวนทางกับ แหล่งข่าวกล้ชิดพอสมควรนะฮะมแม้ว่าอาจารย์วิศณุตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่อยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่สองหรือคณะกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นตําแหน่งที่ท่านมีอย่างชัดเจนตอนนี้แต่ในอนาคตจะเป็นที่ปรึกษาไหมเนี่ยรเดี๋ยวรอดูกันทีนี้พอมันมีข่าวว่าจะดึงให้มาช่วยใช่ไหมครับ,รบในแง่ของข้อกฎหมายอะไรต่างๆเองก็มีการวิเคราะห์กันไปหลายท่านเลยทีเดียวครับล่าสุดเองทีมข่าวเนชั่นทีวีได้ พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ทางด้านของเสแมวครับ,รบพลโทรพรดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับวิเคราะห์ประเด็นเรื่องของการเข้าพบอาจารย์วิศณุของท่านนายกเศรษฐาด้วยครับว่าในทางกฎหมายมีปรมาจารย์ที่ปรึกษานายกแล้วก็พักเพื่อไทยเต็มไปหมดมเรื่องกฎหมายไม่ใช่ข้อยุ่งยากที่เรื่องต้องไปถึงท่านอาจารย์วิษณุครับแต่สิ่งที่ไปหาอาจารย์วิษณุเป็นสิ่งบอกเหตุ ส่งสัญญาณระหว่างอำนาจเดิมอำนาจใหม่กําลังเช็คปฏิกิริยากันเช็คสัญญาณแล้วค่อยกลับมาประเมินกันใหม่ว่าเสร็จเขาหรือไม่มหรือว่าพอจะผ่านไปได้ขณะเดียวกันอาจารย์วิษณุเองพื้นฐานก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อไทยเพราะว่าเคยเป็นรองนายกในสมัยคุณทักษิณมาโดยตลอดครับแล้วก็บอกแบบนี้ครับมองว่าเป้าหมายจริงๆอยากจะใช้อาจารย์วิษณุเป็นข้อต่อแต่ไม่ได้ไปถึง ขอข้อกฎหมายเป็นการเช็คสัญญาณจากฝ่ายอำนาจเก่าว่าจะเล่นแรงแค่ไหนโอ้นี่น่าสนใจนะคือเสแมวเนี่ยมองว่าที่เข้าไปหาไม่ได้อยากจะขอข้อมูลด้านกฎหมายหรอกแต่อยากเช็คดูว่าฝ่ายอำนาจเก่านี้เขาโอจริงกันปะคือแบบเช็คสัญญาณเล่นแรงหรหลอกถามอย่างเงี้ยหรอไม่หลอกลราคุยหรอหรือว่ากตรงๆนี่แหละก็ตรงๆงไปคุยเลยก็ในเมื่อว่าก็น่าจะมีความแบบคุ้นชินกันดีคุ้นเคยกันดีไปถามหน่อยว่าเอ๊ะ จะเอาถึงขั้นไหนอย่างนี้ใช่ถามอาจารย์วิศนุพอจะไปรอดไหมในมุมกฎหมายแบบเนี้คือถ้าอาจารย์วิศนุบอกไปรอดมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเ้ยฝ่ายอำนาจเก่าก็อาจจะไม่ได้เล่นแรงก็อาจจะส่งสัญญาณเตือนอะไรต่างๆใช่ไหมกับสัญญาณที่เราคุยกันในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ๊ะ เกินธงอะไรอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยถามต่อเหมือนกันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันก็ดูเชื่อมเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมเ,เสถียร์บอกว่าสิ่งสําคัญณนะสถานการณ์เวลานี้เนี่ยอดีตนายกต้องแสดงให้เห็นว่าท่านคือผู้นําตัวจริงไม่ใช่เป็นผู้ที่ฝ่ายอํานาจเก่าใช้เป็นตัวแสดงแทนในการจัดการกับทางเก้าไกลท่านต้องมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือผมเป็นตัวของตัวเองนี่แหละผู้นําที่แท้จริงอ๋อเลยเห็นท่านแอคชั่นค่อนข้างหนักนะ เออน่าสนใ,ใจนะอารมณ์ประมาณว่าไม่ไม่ได้เป็นการดิวเพื่อที่จะไปสู้กับทางก้าวไกลฉันเนี่ยแหละคือผู้นําตัวจริงอตอีความอย่างนี้ได้ไหมให้เกิดความมั่นใจกับทุกฝ่ายเ,ออเนี่ยครับคือยังบอกด้วยว่ามันถอ,มถอยไม่ได้ถอยเมื่อไหร่คือจบแม้การแสดงบทบาทนํานี้จะไปบั่นทอนทั้งตัวของท่านนายกเศรษฐาเองแล้วก็เพื่อไทยเองแต่ถ้าไม่แสดงออกตรงนี้ให้เป็นผู้นํา สอ,อันที่ว่ามาทั้งนายกและพักเองก็แย่อยู่แล้วมันจะยิ่งแย่กันไปใหญ่อะครับโอ้โหนี่ออมองการเมืองขาดแบบเสแมวนะครับแต่คราวนี้เราต้องดูในอนาคตแหละเพราะสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยคือตัวเลขครับสถิติที่มันออกมาผ่านโพล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้าชัดเจนว่าก้าวไกลทิ้งห่างหลายพักการเมืองแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นฝ่ายค้านนะแต่คําถามสําคัญคือ และก้าวไกลวางใจได้แค่ไหนว่าจะชนะจริงๆและสุดท้ายตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลจริงๆเพราะถึงแม้ครั้งนี้ตัวเองชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลและในอนาคตถ้าเขาจะใช้สูตรเดิมก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านอีกไหมชวนมาวิเคราะห์นะครับสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยเสียงสะท้อนจากโพพระปกเกล้าชี้ชัดว่าก้าวไกลนั้นทิ้งห่างเพื่อไทยนะครับและคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยจะรับสภาพใดๆต่อจากนี้จากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ถ้าไปดูที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาพักเก้าไกลและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลแน่นอนเขาน่าจะพอใจอพอใจต่อผลการสํารวจของสถาบันพระปกเก้าซึ่งคุณพิธาก็ประกาศมาศก่อนหน้าน,านี้แล้วกับตัวเลขที่เขาอยากได้ถึง300เสียงโพของสถาบันพระปกเก้าโดยสํานักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยร่วมกับสํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเขาทําเลย76จังหวัด สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าถ้าต้องเลือกตั้งวันนี้ใครจะได้เป็นนายกใครจะเป็นพักที่คุณเลือกน่าสนใจว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คนส่วนใหญ่ยังเลือกก้าวไกลทั้ง2ระบบคือแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตโพของพระปกเกล้านำตัวเลขประมาณการที่นั่งพักการเมืองแต่ละพักมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งทั้ง2ระบบมารวมกันหากมีการเลือกสอสอในเวลานี้ก้าวไกลจะได้มากสุดที่ 208เสียงนะฮะรองลงมาคือเพื่อไทยคือลดลงนะจะเหลือที่1 0 5เสียงภูมิใจไทย61รวมไทยสร้างชาติ34พลังประชารัฐ30ประชาธิปัตย์2 2ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติก้าวตามลำดับส่วนที่เหลือจะเป็นพักการเมืองอื่นๆรวมกันแล้วได้21ที่นั่งหากเปรียบเทียบกับโพอีกหลายสำนักเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนนิยมก้าวไกลทิ้งห่างเพื่อไทย ไม่ต่างจากโพพระปกเกล้าและนอกจากนี้โพข้างต้นก็สะท้อนว่าพักอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่มีที่ยืนในการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและชาติไทยพัฒนาด้วยแล้วหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาไทยะครับแล้วก็มันเกิดในห่วงเวลาที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของคุณเศรษฐาแล้วมีพักสองลุงเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ะครับทั้งคนในพักเพื่อไทยเองคนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยเขาเจ็บปวดนะครับที่สุดท้ายแล้วเลือกขนทางนี้ภายใต้เงื่อนไขดีลรับลังกาวีทักษิณปฏิเสธไม่ได้ว่าเป้าหมายของชนชั้นนําอนุรักษ์นิยมก็คือการสลายขั้วฝ่ายประชาธิปไตยโดดเดี่ยวก้าวไกลนะครับนี่คือบท ที่เขียนใหม่ให้คุณทักษิณกับพรักของในายใหญ่กลายเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่โดยปริยายแม้แต่คุณทักษิณและคุณอุ้งอิงเองจะออกมาประสานเสียงว่าเพื่อไทยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่เป็นพักปฏิรูปเหมือนไทยรักไทยแต่ก็ปฏิเสธเงื่อนไขไฟบังคับที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อะครับ <S 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 2> <S 2> ดังนั้นรัฐบาลของคุณเศรษฐาจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักโดยเชื่อว่าถ้าเกิดแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนได้เดียวคะแนนนิยมมันก็จะตามมาเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับการถูกประทับตราอนุรักษ์นิยมใหม่จึงทําให้คะแนน ยมของเพื่อไทยเนี่ยมันส่วนทางกันนะ่ะแล้วถ้าตกลงอ่ะแล้วถ้านโยบายเศรษฐกิจไม่ได้ผลเนี่ยก็อ,อาจจะยิ่งแล้วกันไปใหญ่คราวนี้มาดูฮะว่าสนามผู้ใดหนอได้คะแนนเยอะแต่อาจจะเป็นฝ่ายค้านก็แ<อ>น่น,นอนก้าวไกลฮะเ,<อ>เมื่อเร็วๆนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลประกาศผ่านงาน policy face ที่เขาจัดที่ใบเทกบางนานเนี่ยนะครับว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยคุณพิธาบอกแบบนี้ฮะ270 แต่ถ้าเสียงดังมากพออาจจะถึง300ที่นั่งเลยก็เรียกได้ว่าดึงกระแสะเลยทันทีเช็คเรตติ้งเลยคุยเลยทันทีน,นะครับเช่นเดียวกันกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเหมือนกันเนี่ยนะครับให้ความเห็นแล้วก็พูดว่าเราต้องก้าวข้ามเส้น250ร้ยให้ได้แล้วถ้าทําได้ในปี70ทศวรรษ2570เจนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับโอ้โหนี่น่าสนใจแต่คราวนี้ชวนคิดตัวเลขพระปกเก้ากันหน่อยครับ208ที่นั่ง คุณนัดคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นรัฐบาลได้ไหมเออนั่นน่ะสิโอสองร้อยแปดที่นั่นยังไม่ถึงครึ่งเลยเออหลายคนบอกว่า250บางทียังเป็นไม่ได้เลยต้อ,องไปถึง300เนี่ยนะครับไม่การันตีเลยว่าจะได้เป็นรัฐบาลขณะที่ความเห็นของนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูรผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนยโยบายฉายภาพการเมืองในอนาคตเลยครับว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยต่อจากนี้คือการเป็นที่หนึ่งในผู้แพ้ที่หนึ่งในผู้แพ้นะไม่ใช่สนามทั้งหมด ขณะที่ก้าวไกลต้องได้เกิน250ที่นั่งเท่านั้นถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้คําว่าเป็นที่หนึ่งในผู้แพ้หมายถึงเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับหนึ่งในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาและประชาชาติดังนั้นคุณผู้ชมครับฉากทัดการเมืองหลังเลือกตั้งรอบหน้าหากชนชั้นนําเขายัางประสงค์จะให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดีลต่างๆมันต้องอยู่ต่อ,อ,อถ้า<ไ>มีดีลแตก ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ไปขย่ากันอีกทีไปจับมือกันอีกทีครับทีนี้ถ้าจะสู้กันเนี่ยหลักๆก็คือโฟกัสที่นโยบายใช่ไหมครับเราก็เคยวิเคราะห์กันไว้เคยคุยกันหลายรอบเหมือนกันกับหลากหลายท่านว่าสิ่งที่จะทําให้คะแนนนิยมของทางเพื่อไทยกลับมาได้ก็คือเรื่องของนโยบายซึ่งนโยบายนี้จับตากันหลายเรื่องเหมือนกันนะที่จะต้องให้เกิดขึ้นและต้องสําเร็จด้วยเดี๋ยวเวลาสักสามปีเนี่ยใช่ใช่เนี่ยนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรัพย์เย็นนะครับอดี เนชั้นโพด้วยเคยทำโพใหญ่ระดับลงพื้นที่ทั่วประเทศมาแล้วแล้วก็เคยนำเสนอโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลเพื่อไทยเอาไว้ด้วยครับโจทย์ใหญ่ที่ว่ามีอะไรบ้างเงินดิจิทัลต้องออกด่วนครับด่วนนะใช่ต้องออกด่วนนะไตมาสี่มันจะเรียกว่าด่วนไหมโอ้ตอนนี้ไม่ดว่วนละกพูดถึงนะเออต้องออกด่วนเพราะว่าต้องโชว์ว่านี่ไงนโยบายเรือธงที่เคยคุยเอาไว้เนี่ยว่า ให้ได้ต้องให้ได้เท่านั้นสื่อในยะว่าเป็นการโชว์ฝีมือการบริหารของพรรคเพื่อไทยว่าคุยอะไรไว้ก็ยังทําให้ได้เหมือนเดิมดึงแบรนด์แล้วก็ DNA ในการคิดใหญ่ทําเป็นของพักสู่สายตาประชาชนอีกรอบรบอีกประเด็นหนึ่งคือกําหนดบทบาทผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณอย่างอดีตนายกทักษิณที่มีต่อพรรคเพื่อไทยให้สมดุลน,นะครับต้องไม่มีภาพทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมให้ดูเหมือนเป็นคนที่โอ้โหทรงอิทธิพลเหนือพัก เพื่อไม่ให้เป็นเป้าในการถูกโจมตีจะทําให้พักเพื่อไทยมีสมาธิพุ่งไปที่การทําผลงานได้มากขึ้น 3. ครับต้องรีบเจราจากับฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือว่าทําให้ฐานเสียงฝั่งอนุรักษ์นิยมมั่นใจว่าตัวแทนในการต่อสู้กับทางก้าวไกลมีเพียงแค่พักเพื่อไทยเท่านั้นต้องไม่ให้มีภาพว่ายมันมีทางเลือกอื่นนะจะทำให้ฐานเสียงฝั่งอนุรักษ์นิยมต้องอยู่ในสภาวะจำยอมในการหันมาสนับสนุนเพื่อไทยจะได้เอาชนะก้าวไกลให้ใหได้ และสุดท้ายครับผลักดันเกมการเมืองเชิงลึกให้เกิดขึ้นหากกรณีที่ก้าวไกลถูกยุบหรือแม้แต่อาจจะลามไปถึงพักภูมิใจไทยที่ถูกยุบด้วยเพื่อไทยต้องวางแผนดึงดูดนักการเมืองที่มีตําแหน่งในพักเหล่านี้เข้ามาอยู่ในสังกัดตนให้ได้จะ,จะจะได้ขยายเครือข่าย ให้มันมากขึ้นไปอีกโอ้โห oh, โจทย์ใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะฮะใช่าสมมุติว่าเพื่อไทยอยากจะตามให้ทันในช่วงเวลา3าปีที่ตัวเองถืออํานาจรัฐอยู่ในขณะนี้คราวนี้ชวนไปฟังความเห็นแต่ละคนในรัฐบาลกันบ้างถ้าพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คนที่สําคัญที่สุดคือคุณภูมิธรรมเวชชัยเราเอาโพสถาบันพระปกเกล้าไปถามคุณอ้วนภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านบอกแบบนี้ฮะว่าเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของโพ ไม่ได้สําคัญอะไระเป็นเรื่องของการรวบรวมวิธีคิดแต่ถ้าฟังจากดอร์สติธรนักวิชาการผู้ชํานาญการของสถาบันพระปกเก้าที่ท่านเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําโพเนี่ยท่านอาจารย์สติธรก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีในยยะสาคัญอะไรเพราะเป็นช่วงหลังจากที่ทํางานกันมาต้องขอดูกันต่อไปคุณภูมิธรรมบอกตอนนี้รัฐบาลเราดูแลตัวเองและทํางานมัวมานั่งมองแต่โพเนี่ยมีหลายสํานักไม่รู้จะเชื่อใครดีพระปกเก้านิด้า โอ้พระอีสานอย่าเพิ่งไปใส่ใจเลยคุณภูมิธรรมบอกทํางานกันดีกว่าไหมพักเพื่อไทยทํางานหนักของเราตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อถามย้าว่าเพื่อไทยต้องปรับเปลี่ยนการทํางานอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดอยู่แล้วเมื่อถามว่าเลือกตังตออ้งครั้งหน้านายกเศรษฐาขายไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหคําถามแรงคุณภูมิธรรมไม่ตอบแล้วเดินกลับไปเลยฮะเออนี่อีกทั้นหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะตอบแบบ มีนายกเหมือนกันนะคุณอนุทินชาญวิรากูนะครับรบอ,องนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อยู่ในฐาน,านะหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะครับบอกแบบนี้ว่าแสดงความยินดีกับทางก้าวไกลนะที่คะแนนความนิยมไม่ตกลงเป็นสัญญาณที่ให้พักต้องเร่งทําผลงานให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นให้มากขึ้นแล้วดีที่ผลโพออกมาตอนนี้ดีกว่าออกมาตอนช่วงใกล้เลือกตั้งเพราะถ้าเกิดออกมาตอนนั้นนี่แก้อะไรไม่ทันแล้วอนี่ถามต่อแสดงว่าไม่กังวลกับผลโพใช่ไหมที่ก้าวไกลเขาประเมินที่นั่งกันไว้ว่าจะได้208คนนะครับคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้อ ตรงนนั้แต่มองว่าทําไมพักการเมืองมีสอสอมีคนเข้าไปทํางานเหมือนกันทําไมบางพักความนิยมมันมากขึ้นบางพักมันความนิยมลดลงคําตอบมีอยู่อย่างเดียวก็คือพักที่คะแนนนิยมลดลงยังทํางานไม่หนักพอ ผลงานไม่เข้าตาเพราะฉะนั้นเร่งทำงานให้มากยิ่งขึ้นครับโอ้โหนี่มองแบบยอมรับความจริงนะต้องชื่นชมคุณอุ๋ทินจริงๆนะการมองแบบนี้คือมองว่าโผก็สำคัญถูกไหมใช่แล้วมันสะท้อนว่าเราทำงานหนักเพียงพอหรือย,อยังแล้วท่านยังบอกอีกว่าดีที่โผมาไวจะได้แก้เกมทันอย่างนั้นนะ่ะนี่ไงโอ้โหมองอย่างนี้ดีนะฮะเขาจะได้มาปรับตัวเองกันนะครับขณะเดียวกันพักก้าวไกลอย่างที่บอกเขาได้จะพอใจกับผล การสำรวจของพระปกเก้าเมื่อวานนี้ในช่วงที่ไปฟังคำพิพากษาอของสอสอลูกเกตเกี่ยวกับพดี1-2นึ่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็พูดเรื่องนี้โดยบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องของอการนั่งนายกคนใหม่ของคุณพิธาเนี่ยนะฮะการจัดปือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพักเก้าไกล จะยืนยันส่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีต่อฮะอแล้วมองว่าคุณพิธายังมีความชอบธรรมครับขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นที่40สอวอร,ร้องเข้ามาและอาจทําให้นายกต้องหลุดออกจากตําแหน่งเนี่ยโดยส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์ไม่ได้เห็นด้วยมากนักกับการใช้วิธีนี้ที่จะต้องให้สารรัฐธรรมนูญมาพิจารณาว่าใครสุจริตใครเป็นที่ประจักษ์อย่าคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้า ว่านายกถูกวินิจฉัยแล้วผิดฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์แต่เราคิดถึงระยะยาวเรื่องแบบนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองไม่ใช่ฝ่ายบริหารจะทําอะไรก็ได้นายกแต่งตั้งบุคคลแบบไหนก็ได้เมื่อตั้งคนไม่เหมาะสมก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลต่อความไว้วางใจของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการยื่นเรื่องของ4 0สวก็อาจจะส่งผลกระทบ ต่อเรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณและที่สําคัญคือเรื่องของผักดันนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยเสถียรภาพทางการเมืองถ้ามีปัญหาจะกระทบต่อความเชื่อมัน่นเมื่อถามว่าเลือกนายกใหม่รอบนี้ไม่มีสอวอแล้วก้าวไกลก็มีโอกาสจับมือใช่ไหม,มเพื่อไทยนี่เป็นอีกซีนารีโอหนึ่งคุณชัยธวัฒบอกไม่ไม่แล้วบอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันโ<ฮ>อ้ประกาศแบบชัดเจนเลยอะ่ะครับ ก็เดี๋ยวรอดูรอลุ้นกันใช่ไหมว่ามันจะพลิกไปทางไหนอีกครับในช่วงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะมันมีอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะใช่ว่าแต่คะแนนนิยมหรือผลโพเท่านั้นนะครับเราถามโพคุณผู้ชมด้วยนะเกีเ่ยวกับเรื่องคุณพิธาครับเพราะว่าก็ยังมีคนพูดอยู่ว่าไอ้คุณพิธาก็ยังมีสิทธิ์เป็นนายกถามว่ามีโอกาสแค่ไหนออแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อนเก็บตกหลังใหม่นะครับออพักกันครู่หนึ่งครับยันว่าไปพบอาจาร จริงเนี่ยแล้วก็มีกระแสข่าวบีกว่าตอนนี้ท่านนายกเซ็นคําสั่งแล้วให้ท่านอาจารย์วิศนุเป็นที่ปรึกษาที่คณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเราก็เลยต้องไปถามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอท่านเลขาที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณนัจจารีอนันต์สินท่านบอกว่ายังไม่เห็นคําสั่งนะอ,อ,อ,อยังไม่เห็นคําสั่งว่ามีการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรือไม่อย่างไรตัวท่านเลขาธิการคอรอมอยังไม่ทราบ เมื่อถามว่าตําแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการแต่งตั้งจากคอรมอหรือไม่เลขาธิการคอรมอบอกว่าต้องดูว่าแต่งตั้งโดยใช้ฐานกฎหมายอะไรมาตราใดแต่ยืนยันว่าเวลานี้ยังไม่เห็นคําสั่งนะครับที่สําคัญนะในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณนัจรีบอกว่าเดี๋ยวตนกําลังจะพบกับท่านนายกนะฮะถ้าพบกับท่านนายกแล้วถ้ามันมีเรื่องของการแต่งตั้งจริงก็น่าจะได้รู้กันนะครับว่าแต่งตั้งจริงหรือไม่ เมื่อถามว่าเลขาธิการคอรมอพูดคุยกับอาจารย์วิศนุบ้างไหม,มในฐานะที่อาจารย์วิศณุเคยเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะทางคุณนัจจรีก็บอกว่าพูดคุยกับอาจารย์วิศณุนั้นเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการคอรมอก็มีบ้างแต่ยังไม่เห็นคําสั่งจึงไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะมอบหมายให้อาจารย์วิศณุทําตําแหน่งอะไรต้องขึ้นไปพบท่านนายกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดคุยกัน โดยตามปกติมีเรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆอยู่แล้วถ้าเกิดจะต้องตั้งที่ปรึกษาเนี่ยนะครับโดยขึ้นอยู่กับว่านายกจะเป็นผู้มอบหมายว่าจะให้ทําอะไรเมื่อถามย้ําสุดท้ายว่าสามารถดูวาระก,การประชุมก่อนได้ไหมว่าการประชุมคอรมอครั้งนี้มีเรื่องอาจารย์วิศนุหรือเปล่าคุณนัจารีก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ส่วนตําแหน่งดังกล่าวจะมีเงินเดือนหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่ทราบเพราะต้องดูที่คําสั่งก่อนว่าอาศัยอํานาจกฎหมายอะไรอย่างไร และถ้าเป็นไปตามข่าวก็เดี๋ยวดูฮะว่าถ้ามาเป็นที่ปรึกษาจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือไม่อีกท่านหนึ่งนะครับที่นักข่าวเจอเมื่อช่องชวงเช้าที่ทำเนียบนะครับก็คือคุณอนุทินนะครับก็ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เช่นเดียวกันบอกว่ายังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ให้อาจารย์วิศณุมาช่วยให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายต่างๆก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าถามตนเองก็บอกว่าดีเพราะว่าตนกับอาจารย์วิศณุก,ก็รักกันมากทีนี้ถามต่อว่าถ้าเกิดคุณวิศณุเข้ามาดูเรื่องกฎหมายแล้วจะทําให้เบาาใจมมกขึ้นหรือไ่ คุณอนุทินบอกว่าก็ดูที่เจตนาไม่ใช่ว่ามีกฎหมายมีนักการเมืองดีๆแล้วจะทําอะไรตามใจชอบก็ไม่ได้ต้องทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องกับบ้านเมืองหากมีนักกฎหมายที่มีความรู้มากมีประสบการณ์มาก็ยืนยันจะทําให้เรามั่นใจแล้วก็สามารถเร่งผลักดังนโยบายต่างๆให้มันสําเร็จไปได้อย่างรวดเร็วครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วกันที่คิดว่าท่านนายกได้ไปเชิญอาจารย์วิศนุมาเป็นที่ปรึกษาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมผมถือว่าดีนะครับส่วนถ้ามีโครงการอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็จะทํา ให้พักร่วมหรือรัฐบาลทำงานกันได้สบายใจกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดมีคุณวิศุทมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามองภาพรวมรัฐบาลชุดนี้มีความกลมเกลียวทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีทุกรองนายกแล้วก็หัวหน้าพักคุยกันโดยตลอดนะครับถามต่อว่าภูมิใจไทยจะมีอะไรเสนอในที่ประชุมในพักร่วมหรือไม่เช่นเรื่องโคตา้าตำแหน่งรัฐมนตรี คุณอนุทินบอกว่าไม่มีครับทำงานทุกวันนายกสั่งอะไรมาภูมิใจไทยก็ตอบสนองทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นคาแรรบบประปามุรี่ไฟฟ้าแล้วก็ย้าว่าภูมิใจไทยพร้อมตอบสนองนโยบายข้อสั่งการของท่านนายกาครับเนี่ยท่านอนุทินเห็นไหมฮะการให้สัมภาษณ์ท่านก็เอาอีกแล้วนะอ,อบอกว่าก็ดีนะอ,อาจารย์วิศนุก็สามารถมาผ่อนเบาในเรื่องของกฎหมายได้แล้วตัวท่านก็รักดีกับอาจารย์วิศนุคราวนี้ฮะน่าจะชัดแล้วแหละ น่าจะชัดเพราะอะไร <_ an> เพราะล่าสุดนายกบอกแบบนี้ครับว่ารอคําสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับอ,อ้าวสแสดงแบบนี้ต้องมีคําสั่งใช่ไหมฮะแล้วเมื่อถามว่านายกทาาทามอาจารย์วิศนุเนี่ยอาจารย์วิศนุท่านไม่ปฏิเสธเลยใช่หรือไม่นายกกล่าวคําเดิมว่ารอคําสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเมื่อถามแบบนี้ครับว่าจะให้ท่านอาจารย์วิศณุมาช่วยเรื่องอะไรนายกก็ไม่ตอบคําถามแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะครับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมท่านนายกก็ไม่ตอบอนี่เดินทางขึ้นไปตึกบัญชาการหนึ่งเลยนะครับนี่เหมือนชัชด,ช,ดชัดนะคือสัญญาณค่อนข้างชัดนะว่าพอถามว่าเรื่องของกระแสข่าวว่าท่านแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยออกมาหรือยังท่านบอกรอคําสั่งอะ่ะก็ชัดเจนแล้วแหละใช่ป่ะใช่คําสั่งมันต้องออกมาว่าแต่งตั้ง ใช่เพราะ<ม>ว่าไม,ไม่ได้เป็นอย่างอื่นแน,ะนะ่คำสั่งปลดไม่มีอยู่แล้วเพราะท่านไม่มีตําแหน่งอะไรครับเออก็เดี๋ยวรอรอดูอย่างเป็นทางการโนะเนาะที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้นี่คือเรื่องของการแต่งตั้งซึ่งถ้ามีท่านอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆความมั่นใจเรื่องกฎหมายผพว่ารัฐบาลสบายใจขึ้นใช่ครับคราวนี้กลับมาดูเรื่องสวคุณผู้ชมครับหลังจากที่สารปกครองมีคําพิพากษาออกมาในเรื่องของระเบียบการแนะนําตัวระเบียบการเลือกสวเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตั้งคําถามว่ากกตจะยื่นอุทธรณ์ไหม เพราะว่าภาคประชาชนเขาบอกว่ากกตไม่ควรยื่นอุทธรณ์แล้วควรต้องทําระเบียบออกมาให้ชัดเจนขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันชัดนะครับไม่ยื่นอุทธรณ์นะแล้วก็จะไม่แก้กฎหมายด้วยนะครับคือบอกว่าพิจารณาเห็นควรไม่อุทธรณ์คำพิพากษาและจะไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆของผู้สมัครคือผู้สมัครสามารถแนะนาตัวได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในฉบับที่1และฉบับที่2เลย ควบคู่ไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเพราะสาระสำคัญเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับระเบียบก็เลยจะไม่แก้ระเบียบโดยบอกว่าเหตุผลที่ไม่อทธทณ์เนี่ยมีสักสี่เหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าสมมุติถ้าจะต้องอทธทณ์เนี่ยนะฮะเวลามันจะล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งเออรื่องสวเสร็จนู่นละ่ะมันก็จะไม่มีผลประโยชน์ต่อใครเลยสองสาระสำคัญก็พบว่าขยายสิทธิ์ให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งก็ทำให้การสอวอรเป็นไปได้ยาก เป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเรื่องที่3ความชัดเจนในการแนะนําตัวก็เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่4ความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์แห่งการเลือกสอวอก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายแล้วเรายืนยันว่าจะได้สอวอตามทำลาย คือเดือนกระกฎาคมครับอืมแล้วก็ความสุ่มเสี่ยงการแนะนําตัวของผู้สมัครนั้นคุณแสวงบอกว่าสาระสําคัญของคําพิพากษาอะไรที่ปฏิบัติได้ก็อยู่ในฉบับที่1กับฉบับที่2ของระเบียบกกตที่ออกมานะครับแล้วก็อะไรที่คําพิพากษาบอกว่ายกเลิกก็เป็นสิทธิ์ของผู้สมัครที่จะแนะนําตัวตามคําพิพากษาเช่นเรื่องของการแนะนําตัวผ่านกระดาษก็ไม่มีจํานวนหน้าเรื่องประวัติประสบการณ์ก็เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอาจจะแสดงจุดยืนหรือว่าวิสัยทัศน์เพิ่มเข้ามาก็ได้ทีนี้ส่วนตัวจะมองว่าผู้สมัคครบางนนเนี่ เขาเข้าถึงสื่อได้มากกว่าอาจจะได้เปรียบคุณแสวงบอกว่าเมื่อสารออกมาเช่นนี้ก็ต้องปฏิบัติตามตามนั้นนะครับแล้วกกตก,ก็ยืนยันว่าจะไม่อุทธรณ์ส่วนจํานวนผู้สมัคร4ี่0 0กว่าคนนั้นบางพื้นที่อาจจะมีผู้สมัครมากผิดปกติทําให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าจัดตั้งกันหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยกกตเขาประเมินกันไว้นะครับว่าถ้าจะเป็นผู้สมัครถึงแสนคนในจํานวนนี้อาจจะมีการจัดตั้งเข้ามาแต่ด้วยระบบคว้และคุณสมบัติ การสังกัดพักพก,การเมืองแล้วก็เรื่องของอายุถือว่ามีผู้สมัครประมาณนี้เป็นธรรมชาติครับแต่ถ้ามีการจัดตั้งหัวการหัวกันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เป็นการจัดแถวให้มีคนมาสมัครหรือว่ามีการจ้างให้มาสมัครหรือไม่นั้นอันนี้ต้องไปดูในทุกจังหวัดเลยกฎหมายจึงระบุให้เราไม่เปิดเผยชื่อในระหว่างการรับสมัครเพื่อไม่ให้เกิดการหัวหรือได้ประโยชน์เสียเปียบซึ่งกันและกันจำนวน4 0 0 0มื่นกว่าเกือบ5้า0 0ถือว่าค่อนข้างธรรมชาติครับซึ่งในหลายจังหวัดก็พบว่า มีเรื่องของการจัดตั้งอันนี้กรกตก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบไปตรวจสอบแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่อไปครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางคุณแสวก็ยืนยันนะครับว่าตอ่อจากน,นี้การแนะนำตัวก็ไม่ต้องอึดอัดอะไรกันนะก็เป็นไปตามกฎหมายและเคยแก้ระเบียบไปแล้วฉบับหนึ่ง ในขนาดเดียวกันเนี่ยคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเนี่ยสามารถเดินปฏิบัติตามนั้นได้เลยก็จะเป็นเรื่องที่ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับม,มีความเห็นเรื่องของอการเปิดรับสมัครสวรยังไม่จบนะครับเพราะว่าคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีก็พูดถึงสรุปภาพรวมนะครับ อารมณ์เหมือนท่านแหลงอะเนาะที่กรกตเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าโอ้คาดหวังกันว่าจะมี2 0 0 0 0 0ว่าคนไปสมัครเนี่ยนะครับแต่ตัวเลขมันอยู่ที่48,000คนเท่านั้นเองก็มองว่ายังมีความสําคัญอยู่แต่มันมีข้อกังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของระเบียบที่ว่านี่แหละนะครับอยากจะให้ประกาศมาสอดคล้องกับคําสั่งของศาลปกครองคุณธนาทรบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือการที่ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนมากพอที่จะนําไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ และส่วนตัวมองว่าหลังจากนี้ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามแล้วก็จับตาก,ก็คือคําสั่งของสารปกครองกลางที่ให้เพิกถอนระเบียกกบกกตว,ว่าด้วยการแนะนําตัวผู้สมัครสอวอในข้อ7ข้อ8ข้อ11อนุ2ข้อ11อนุ3อยากจะเรียกร้องไปยังกกตครับให้มีความชัดเจนต่อคําสั่งสารปกครองโดยการออกระเบียบใหม่โดยทันทีแล้วก็ระเบียบใหม่นั้นต้องสอดคล้องกับคําสั่งของสารปกครองพร้อมทั้งเรียกร้องให้กกตประรากาศเจตานารมณ์ว่าจะไม่อุทธร์ซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ไหมฮะมหากกกตทาตาม ข้อเรียกร้องทั้งสองข้อนี้ก็จะทําให้ผู้สมัครสามารถแนะนําตัวเองในเนื้อหาที่กว้างขึ้นรวมถึงช่องทางในการสื่อสารที่กว้างขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็จะส่งผลทําให้การเลือกสวครั้งนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นด้วยครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านเนี่ยก็คือสอวอชุดที่แล้วนี่แหละคุณสมชายแสวงการออกมาปรามเลขากะกะตนะ คืออย่าท่องคาถาว่าจะเป็นไปตามทำลายเพราะกลัวมันจะไม่เป็นแบบนั้นคุณสมชายบอกได้ข่าวมาว่าเนี่ยมีการหัวเลือกสอวอว่าจ้างให้เป็นลงสมัครหัวละ2 0 0 0 0ถึง10,000บางพื้นที่จ้าง5000เป็นค่าสมัคร2 5 0 5เป็นค่าตอบแทนอีก2000ค่าหัวคิวอีก500้ขนคนให้มาสมัครโดยไม่รู้ว่าตนนี้ตอนนี้เนี่ยตนเองก็ไม่ทราบว่าบทบาทสอวอจะมีการแจ้งขั้นตอนการเลือกให้ทราบเป็นระยะระยะ เมื่อถึงเวลาดังนั้นเนี่ยจึงต้องการให้กกตตรวจสอบให้ดีนะฮะเพราะหากเร่งประกาศตามไทม์ไลน์เลขาธิการกกตคณะกรรมการกกตอาจถูกดำเนินคดีนะครับเหมือนกกตชุดก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อกกตมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ไปไม่ปล่อยปะให้มีการรับรองการเลือกสวที่มีหลักฐานความผิดไปก่อนแล้วสอยทีหลังเพราะเมื่อการเลือกตั้งสสเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเอาผิดย้อนหลังใครได้เลย ขณะเดียวกันตนยังพบอีกนะครับว่ามีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่รับสมัครเนี่ยไปบอกกับผู้สมัครสวให้ไปเปลี่ยนกลุ่มอาชีพที่ลงสมัครเพราะพบว่ากลุ่มเกษตรกรน่ะคนสมัครมากแล้วให้เปลี่ยนไปสมัครกลุ่มอื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นการหัวการเลือกหรือเปล่าแล้วอาจจะได้สวแห่สวแห่ที่อาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตตั้งคำถามว่าสวมีไว้ทำไม เหมือนกับชุดที่ท่านโดนอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็ซับซ้อนนะครับอย่างที่บอกอใช่ไหมเรื่องกระบ,บวนการการได้มาซึ่งสวชุดนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือพอจํานวนคนมันน้อยคนสมัครมันน้อยอะครับระบบการเลือกตั้งที่ซับซ้อนมันจะเกิดกระบ,บวนการการเลือกตามมามคือผู้สมัครที่สมัครคนเดียวของอําเภออาจจะตกรอบไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนเลือกนะแต่มันไปต่อไม่ได้ด้วยข้อกฎหมายถูกไหมคือตกรอบตั้งแต่รู้ว่าคุณเป็นผู้สมัครคนเดียวในกลุ่มนั้นอะก็น<อ>่าเห็นใจเหมือนกันนะ เออมันเป็นการแบบตัดไปเลยอ่ะแล้วเขาจ่ายตังสองพันห้าร้อยเนี่ยคืนเขาไหมาน่าะสิเพราะว่าไม่ผ่านกระบวนการเลือกอะไรเลยอ,เ,อ,อเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับตามพรบรว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาปีหกหนึ่งนะครับในมาตราสี่สิบที่กําหนดด้วยวิธีการเลือกระดับอําเภอกําหนดว่าผู้สมัครจะต้องเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพเดียวกันให้เหลือห้าคนเป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นตน้นจากนั้นก็จับสลากแบ่งสายเลือกคว้เพื่อลงคะแนนให้กับผู้สมัครในกลุ่มอื่นๆเพื่อเลือกให้เหลือสามคน หากกลุ่มใดมีผู้สมัครในระดับอำเภอไม่เกินห้าคนก็ไม่ต้องเลือกกันเองครับผู้สมัครทุกคนเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นไปเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกควายนั่เลยนะครับแต่การในแต่ในการเลือกควายกฎหมายไม่ได้เขียนว่าหากกลุ่มใดมีผู้สมัครในระดับอำเภอไม่เกินสามคนสามารถผ่านไปรอบจังหวัดได้ทันทีตรงกันข้ามแม้จะมีผู้สมัครคนเดียวหรือสองคนหรือสามคนมาตราสี่ิบอนุสิบสองก็บังคับว่า ต้องไปเลือกไว้และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึง3คนให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ที่ได้รับเลือกหมายความว่าในการเลือกคว้ของกลุ่มผู้ออของของกลุ่มอื่นผู้ที่จะผ่านเข้ารอบจะต้องได้อย่างน้อย1คะแนนนะครับแม้ว่าผู้สมัครในกลุ่มนั้นๆ <c oughs> จะน้อยกว่า3คนแต่หากผู้สมัครคนใดไม่ได้คะแนนเลยก็จะไม่ผ่านเข้ารอบจังหวัดนี่แหละระบบนี้คือตอนแรกออกมาว่าจะมีผู้สมัครมากไงในแต่ละอ,อำเภอ <c oughs> แล้วพอผู้สมัครแต่และกลุ่มครบกลุ่มละห้าคนเข้าสู่รอบเลือกค่าเนี่ย <c oughs> ก็คาดหมายว่าคะแนนที่เลือกมันจะได้สามคนถูกไหมฮะ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงพอผู้สมัครมาสมัครน้อยบางอำเภอมีผู้สมัครเพียง 2- 3สกลุ่มแล้วมีผู้สมัครกลุ่มละหนึ่งสาคนพอเลือกค่นาคะแนนเสียงไม่พอฮะคือรอบที่เลือกกันเองคุณได้เข้าอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอรอบเลือกค่นาคะแนนเสียงคุณไม่พอเพราะคุณเลือกตัวเองไม่ได้ครับเนี่ยฮะทำให้บางคน ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วผู้สมัครแต่ละคนก็มั่นใจว่าตัวเองจะได้เข้ารอบระดับประเทศแม้จํานวนคู่แข่งจะน้อยกว่าโคตาแต่จริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะใช่แล้วปัญหานี้มันก็ส่งผลในการเลือกระดับจังหวัดบางแห่งก็อาจจะเหลือผู้สมัครน้อยมากๆครับครับอาจจะทําให้ไม่ได้รับเสียงตอนเลือกควยอีกเช่นเดียวกัน แต่ยังมีปัญหามากกว่านั้นนะครับก็คือมีถึง5อําเภอที่มีผู้สมัครเพียงแค่คนเดียวก็คือที่อําเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาอาเภอสามชัยจังหวัดกาลาสินอําเภอแม่เจริมอาเภอนาน้อยอาเภอเชียงกลางของจังหวัดน่านครับซึ่งมีผู้สมัครเพียงคนเดียวก็แน่นอนว่าจะผ่านรอบคัดเลือกกันเองแต่จะผ่านรอบการเลือกควยไม่ได้คือรอบเลือกกันเองระดับออาเภอผ่านแล้วครับแต่มันจะเป็นตัวแทนอำเภอมันต้องผ่านเลือกรอบเลือกควยด้วยไง เพราะมันไม่มีคะแนนไ<อ>ง,งมันก็น้อยใช่ใช่นะครับแล้วก็ยังมีอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่มีผู้สมัครสองคนซึ่งก็ไม่สามารถเลือกควยได้อะครับ <S <S เพราะอย่างที่บอกตามมาตรา40อนุ10กกาหนดว่าแบ่งสายต้องมีไม่น้อยกว่าสายละ3กลุม่มสายละ3ามกลุม่มไม่น้อยกว่านะ <S <S แต่คราวนี้เนี่ยมันมีที่อุ้มผางคือผู้สมัครสองคน แล้วมัน,มนก็มันก็ไม่ถึงไงมันแค่2กลุ่มใช่ใช่มันไม่ถึง3าม,มกรกรตก็เลยต้องรีบหาแนวทางในการตีความการบังชับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหากรณีที่ผู้สมัครน้อยอครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้สมัครในอําเภอที่มีคนเดียวหรือว่า อำเภอไหนสมัครน้อยมากๆเนี่ยนะครับต้องตกรอบเพียงเพราะช่องว่างกติกาไม่ใช่เพราะไม่สมควรได้รับเกณฑ์การเป็นสวรหรือ,โ,อโห,โอโหเนี่ยห้าอำเภอย้ํากันอีกทีนะเมืองยางนะครราชสีมาสามชัยกาลสินแม่จริมนาน้อยแล้วก็เชียงกลางของน่านอ,อันนี้มีคนเดียวคือท่านอาจจะตกตั้งแต่ท่านรู้ว่าต้องเลือกเลย ก็สุดท้ายรอบเลือกค่าท่านจะไม่มีคะแนนซึ่งชุม UBS ฮ่องกงช่วงเย็นนะครับก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเหมือนกันที่จะต้องรอดูกันว่าจะผ่านที่ประชุมคอรมออะไรกันบ้างนะครับวาระการประชุมคาดว่าวันนี้จะมีกระทรวงการคลังครับเสนอปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางปี68ถึงปี 70, 70ตามคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบกรอบการคทางระยะปานกลางที่มีการปรับปรุงใหม่หลังรัฐบาลจัดทําพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน1.22แสนล้านบาทนะครับอันนี้คาดว่าจะเอามาเติมดิจิทัลวอลเล็ตนี่อ่าใช่ใช่แล้วก็ยังมีสํานักงบเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68หลังผ่านการฟังคำคความ ฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเสนอต่อที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานะครับยังมีสตชครับเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจพุทธศักราชโอ้โหเงินประจาตาแหน่งตํารวจคุณผู้ชมพิจารณาเพิ่มอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าต้องรอดูต้องใช้เงินไหมเนี่ยวาระเพื่อการรับทราบพี่คาดว่าจะเข้าสู่การประชุมก็คือกระทรวงพลังงานครับเสนอผลการพิจารณา รายงานการพิจนารณาการศึกษาเรื่องแนวทางขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกรรมธิการพลังงานของสอวอนะครับกระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานปี65ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนมีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเสนอร่างพระราชกษสษฎิกาว่าด้วยการปาริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา คุยยะวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎหมายร่างกฎกระทรวงขอภัยออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรมตามมาตรา1672ครับมีกระทรวงทรัพย์เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพย์เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่มาตรการกระตุ้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ยังมีการเสนอประกาศกระทรวงทรัพย์เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยแล้วเดี๋ยวจับตาประชุมเสร็จเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีการเดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับเข้าร่วมประชุม UBS Asian Investment Conference 2024 2วันนะครับ28-29พฤษภาคมเหมือนท่านเพิ่งกลับมาใช่ไหมใช่ท่านเดินทางไปฮ่องกงอีกแล้วนะฮะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมครับ วันพรุ่งนี้ต้องจับตาอีกหนึ่งคดีสําคัญก็คือคดีที่พนักงานอายการนะครับจะนัดฟังคําสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอดีตนายกทักษิณในคดีประมวลกฎหมดดายอาญามาตรา1นึนะครับโดยวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าวไปเจอพันตํารวจเอกทวีสอดสองครับท่านก็ได้ตอบคาถามเรื่องนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้ตามเรื่องฮะเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เป็นในส่วนของพนักงานอัยการโดยเขาไม่ได้รายงานมาให้ตัวท่านทวีทราบมีความเป็นอิสระต่อกันแต่อย่างไรก็ตามครับกระบวนการยุติธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินให้คดีถึงที่สุดก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็เคารพในองค์กรขอยืนยันว่ามีความเป็นอิสระต่อกันคือมันน่าสนใจว่าที่ช่วงนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังผู้ต้องหาในคดีหนึ่งสองหลายคน ที่ได้รับการประกันตัวนะเราก็จับตาว่าเอ๊ะท่านนายกทั้งสินจะถูกสั่งฟ้องไหมหรือไม่ฟ้องอย่างไรกระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหาก็สอบถามท่านทวีเพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตเหมือนคุณบุ้งเนติพรเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมก็มีผู้ยื่นหนังสือในบทบาทของกระทรวงยุติธรรมคุณทวีบอกว่ามีคณะทํางานไปดูในกระบวนการว่าส่วนไหนที่การปฏิบัติยังขัดต่อ,อกฎหมาย เรื่องใหญ่จริงๆที่เราพยายามจะแก้ไขคือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ศาลยังไม่ตัดสินให้ถึงที่สุดกับคดีที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันไงโดยจะแยกการดูแลในเรือนจําที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ครับปัจจุบันสภาพในเรือนจําแออัดมากขนาดของเรือนจําสามารถดูแลคนได้ประมาณแสนแปดหคนปัจจุบันมีคนอยู่ข้างใน2องแสนแคนเกินมาแสนหนึ่งนะฮะ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีมีถึง5 0,000นคนขณะนี้เราปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณทวีตั้งคําถามในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่กำลังดําเนินการอยู่คือเสนอเป็นกฎกระทรวงแก้มาตรา8 9ทับให้ศาลเป็นผู้ไตส่สวนว่าคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะไม่ต้องส่งมาที่เรือนจา โดยจะให้อยู่ที่บ้านหรือใส่กำไร EM ก็ได้นี่คะคือทีนี้มันมีรายงานเข้ามาเหมือนกันที่มองกันนะครับเห็นว่าทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยเหมือนจะทราบเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้มีการเตรียมแผนรับมือกันนะครับโดยอาจทำเรื่องเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีออกไปก่อนคือมองกันว่าถ้าเกิดปล่อยให้ถึงขั้นว่ามีคำสั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันอีกใช่ไหม ว่าจะได้ประกันหรือไม่ประกันหรือ <ừ. S 1> อาจจะสุ่มเสี่ยงเข้าเรือนจําอีกก็ได้ใช่ไหมฮะทีนี้จังหวะนี้เองเหมือนเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีอะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นกลุ่มทางการเมืองแล้วก็กลุ่มสสที่เขาโดนคดี 1- นึโดนศาลตัดสินจําคุกแบบท่วนหน้าแล้วก็ยังมีการเสียชีวิตของบุ้งในติพรอ,อีกแล้วถ้าเกิดปล่อยให้ฝ่ายอดีตนายกเหมือนกับ ไม่ได้โดนคดีนี้กันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นจุดกระแสขึ้นมาอีกก็เขาจะเปรียบเทียบกันนะใช่ใช่แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่คุยกันในแวดวงก็คือปรากฏการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏการเบียเ้ยวดิวตำแหน่งแห่งที่ในกระทรวงกลาโหมจากที่ว่าจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนทําให้บางคนแต่งตัวรอเกอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่จะต้องอให้หลุ้นผลของวันพรุ่งนี้กันด้วยนี่เหมือนเป็นสัญญ,ญาณปราเหมือนกันหรอนั่นน่ะสิ<อ>หรือเปล่าหรือ จะหักดิบผู้นี้เนี่ยก็ลุ้นกันน่ะคือมีคนสรุปแบบนี้ด้วยว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอํานาจเก่าเหมือนเขากําลังหมดตาเดินหรือเปล่าแล้วจะใช้เ,ออเพื่อไทยกับอดีตนายกทักษิณในการมาต่อกลอนกับก้าวไกลจึงไม่น่าจะมีการหักดิวแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ฝ่ายอํานาจเก่าใช้เพื่อไทยเดินเกมเป็นการใช้แบบขี่คอเพื่อไทยไหมออหรือใช้แบบเพื่อไทยขี่คอเขาอยู่ จุดวันพรุ่งนี้จะเป็นจุดสะท้อนเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าการเดินเกมเรื่องคดี1นึเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ไปว่าเป็นการเดินเกมของฝ่ายอํานาจเก่าไอเออเออมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าว่าเพื่อไทยจะได้ไปต่อ,อยังไงด้วยครับจะได้เดินต่อแบบตามที่คาดหวังไว้แบบเต็มที่เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้น2ขยักนะครับออขยักแรกวันพรุ่งนี้คือจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก่อนครับขยักที่2คือถ้าเกิดฟ้องให้ประกันไหมอด้วยและยิ่งในช่วงนี้มีการให้ประกัน นะครับผู้ที่ต้องคดี1นึมากขึ้นนะอย่างเช่นตะวันก็ได้รับการประกันละแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวอีกหลายคนที่ได้รับการประกันด้วยหลายคนก็มองว่าการให้ประกันในช่วงเนี้มันมาสอดรับกับช่วงที่คุณทักษิณจะโดนคดีนี้พอดีเออก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกันไหมใช่สรุปผลโพลกันหน่อยนะครับเราถามกันวันนี้เกี่ยวข้องกับเนี่ยแหละ,ะคุณผู้ชมคิดว่าคุณพิธามีโอกาสจะนั่งนายก ได้อีกหรือไม่นะครับรบว่ามาเป็นนายกคนใหม่หรือเปล่าก็บอกว่ามี44นะไม่มี40แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของอนาคต17นะครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการฐานทลอกไปตามประเด็นทางเศรฐศษฐกิจกันครับพรุ่งนี้เจอกัน9โมง50สวัสดีครับสวัสดีครับ